ฝันอยากเป็นนักดนตรีนะไม่ได้เคยฝันอยากเป็นนักแสดงเลย7แล้วกัน7 7ขออีกทีถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของเจนนะครับผมก็สามารถไปกดไลค์หรือกด Subscribe ได้นะครับที่ช่อง TH Headline นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับผมเจนจิตพิพัฒน์ครับเป็นนักแสดงครับผมอีกหนึ่งจักรวาลใช่ไหมครับผมจะอ้วนครับเพราะว่าแบบมันน่าจะมีความสุขดีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องนึงที่มันเป็นเรื่องนึงที่ผมต้องแบบควบคุมตลอดเวลาตั้งแต่เป็น10กว่าปีได้แล้วจนลืมไปแล้วว่าการแบบตามใจปากเป็นไงอะไรเงี้ยอยากเป็นคนอ้วน จักรวาลคู่ขนานครับเนื้อหาเพลงเนี่ยไม่ได้ตรงกับชีวิตหรอกเพราะว่าก็ไม่ได้เศร้าอะไรขนาดนั้นเลยครับแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนชอบฟังเพลงเศร้าเพราะว่าผมอะพอไปไล่ดูเพลย์ลิสต์ตัวเองในพวกตามแอปตามอะไรอย่างเงี้ยจะมีแต่เพลงช้าเพลงเศร้าหมดเลยครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพลงเศร้ามันเพราะแล้วผมก็เป็นคนชอบดูหนังเศร้ารู้สึกว่ามันแบบมันกินใจมั้งแล้วมันรู้สึกเยอะดีอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นแบบนั้นไปโดยไม่รู้ตัวจริงๆผมมาเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วครับใช่ผมตีกลองตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วแล้วก็เด็กๆก็ฝันอยากเป็นนักดนตรีนะไม่ได้เคยฝันอยากเป็นนักแสดงเลยเพราะว่าก็เหมือนโอกาสมันยังไม่เข้ามาแล้วก็เราก็เล่นดนตรีอยู่เราก็เลยอยากจะเป็นนักดนตรีอยากแบบขึ้นเวทีมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เหมือนสารฝันให้ตัวเองในอีกแบบนึงแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเข้ามาในวงการบันเทิงใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่ามันใกล้กันมากวงการบันเทิงกับดนตรีมันก็บันเทิงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้รู้จักคนมากขึ้นก็เลยตัดสินใจกับพี่ผู้จัดการว่าแบบเขาบอกว่าทำเพลงไหมเราก็เลยทำก็เลยไปนั่งไล่หาคนที่รู้จักพอดีว่ารู้จักกับพี่โอมจาก MV ดึงดันครับผมเล่น MV ให้พี่โอมเราก็เลยนึกถึงพี่โอมขึ้นมาแล้วเราก็ชอบค็อกเทลอยู่แล้วตอนเราเด็กๆเราก็เล่นเพลงค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าไปคุยกับพี่โอมแล้วพอคุยกับพี่โอมก็มันก็รวดเร็วมากระบบการทำเพลงของเขาแล้วเขาก็ส่งเป็นเดโมมาให้ภายในแบบไม่ถึง2อาทิตย์นะครับใช่จริงๆในส่วนของเพลงเนี่ยก็อย่างนึงที่ชัดๆก็คือตามเนื้อหาเพลงครับคือจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าชีวิตเราเป็นแบบนั้นเราเลยต้องร้องแบบนั้นหรอกแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าอาจจะมีบางคนที่ชีวิตเป็นแบบนั้นแล้วมันก็เหมือนการเล่นละครนะครับเราเอาเนื้อเพลงมาอ่านแล้วเราก็ตีความมันออกมาว่าเราอาจจะเคยอยู่ในช่วงชีวิตนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงชีวิตในตอนไหนของชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายทอดมันออกมาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็ฟังแล้วน่าจะมีคนอินมันเป็นเพลงเกี่ยวกับคนที่รักกันไม่ได้เหมือนอยู่คนละจักรวาลคู่ขนานอ่ะอ๋อมันมีท่อนที่ร้องว่าเพราะฉันเป็นแค่คนละเมอคนที่เพ้อมากไปเพราะฉันเป็นแค่คนละเมอคนที่เพ้อมากไปเท่านั้นรู้สึกว่ามันคล้องจองกันดีครับ แค่นั้นแหละ ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าดีไม่ดีมันอยู่ที่เรา เพลงดีไม่ดีมันอยู่ที่เราอะไรอย่างเงี้ย ใช่มันก็คือทั้งหมดมันก็เป็นเราเลยแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะให้ใครมาเล่นให้ครับเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาแล้วก็ควรจะถ่ายทอดมาในรูปแบบของภาพด้วยก็เลยเล่น MV เองครับก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับวงการละครไทยแล้วก็ทั้งในแง่มุมของการเล่าเรื่องและในแง่มุมของการแสดงด้วยครับเราก็ลุ้นกับละครของเราอยู่ว่ามันจะออกมาถูกใจคนดูคนไทยไหมบางทีการเล่าในแบบที่มันฉีกออกไปเลยจากละครไทยอ่ะเราก็จะกลัวว่าคนมันจะรับไม่ทันหรือว่าจะไม่อดทนดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราสนุกมากครับในฐานะนักแสดงที่ได้เล่นเรื่องนี้ออกมาคาแรคเตอร์ผมเป็นชื่อธีรกิจครับธีรกิจเป็น
นักธุรกิจคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแล้วก็ทั้งแบบหน้าตาดีแต่งตัวดีโปรไฟล์ดีร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้ามาหาผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆเรื่องนี้มันจะเล่าผ่านมุมมองของนางเอกก็คือเวนิกาก็คือคุณใหม่ดาวิกานี่แหละคนดูจะรู้เท่ากับนางเอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนดูทำตามก็คือตามสิ่งที่นางเอกรู้ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองจริงๆไม่เคยเจอทั้งคู่เลยครับเคยเจอทำงานบ้างครับแต่ว่าก็ไม่เคยแบบทำงานด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยแต่ทั้งสองคนเป็นคนน่ารักมากมากๆเลยครับเป็นคนนิสัยดีเป็นคนเฟรนลี่ชวนคุยอย่างใหม่เขาก็จะแบบชอบชวนเมานู่นเมานี่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่นับ5 4 3เขาก็ยังเมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีครับใช่ใหม่จะเป็นคนชวนทุกคนคุยในกองจริงๆนั่นเป็นความตั้งใจของเขาเลยเพราะว่าเขาอะรู้สึกว่าบางทีมันมีความเกรงอยู่ในการทำงานสมมติว่าเป็นเรื่องอื่นกว่าจะคุยกันจริงๆก็ครึ่งเรื่องไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือวันแรกใหม่ตั้งใจมาแล้วก็ชวนทุกคนคุยเลยเพื่อที่จะให้แบบเหมือน break the ice แล้วก็สนิทกันให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณใหม่ด้วยส่วนมิวก็เป็นคนน่ารักครับเป็นคนแบบออกจะไปทางแบบเด็กเรียนหน่อยเพราะว่าเขาเป็นคนเรียนเก่งแล้วก็จะมีความแบบเนิร์ดๆนิดๆอะไรสักอย่างนึงไม่รู้อะไรเงี้ยก็แต่ว่าก็จะคุยกันถูกคอกับมิวครับเพราะว่าเรียนมาสายคล้ายๆกันเพราะว่ามิวเรียนวิศวะผมเรียนไฟแนนซ์ก็จะคุยกันเรื่องแบบจริงจังผู้ชายหน่อยใช่ครับจริงๆมันไม่ต่างกันเยอะครับต่างเรื่องสกิลแต่เรื่องความเข้าใจและเรื่องการถ่ายทอดผมว่าไม่ต่างกันเยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือการถ่ายทอดอะไรสักอย่างนึงให้คนดูรู้สึกตามไปกับเราก็เหมือนเล่นละครที่เราแบบเป็นตัวละครตัวนึงซึ่งละครโอเคอาจจะเป็นเวลายาวนานกว่าละครเรื่องนึงมันแบบหลายตอนอะไรเงี้ยครับแต่เพลงมันแค่3นาที4นาทีซึ่งความยากมันก็ยากคนละแบบอีกครับเพราะว่าละครมันคือระยะเวลาที่เราต้องโฮมันนานๆแต่เพลงอ่ะคือระยะเวลาที่เราสามารถถ่ายทอดได้อ่ะมันแค่4นาทีซึ่งเราต้องทำตรงนี้ให้มันแบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันเลย4นาทีไป4นาทีนี้ไปแล้วมันก็จบไปแล้วมันก็เป็นเพลงอื่นแล้วครับก็เลยรู้สึกว่ามันยากคนละแบบแต่ว่าก็คล้ายๆกันเล่นละครครับนักแสดงเพราะส่วนตัวจริงๆแล้วนะผมอยากเป็นนักดนตรีผมไม่ได้อยากแบบเป็นนักร้องแค่นักร้องอ่ะอยากเล่นดนตรีด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆสิ่งที่ถนัดมากกว่าร้องเพลงคือเล่นดนตรี wow. คือตีกลองบางทีเราจะมั่นใจกับการตีกลองของเรามากกว่าการร้องเพลงอ่ะก็เลยร้องเพลงเหมือนเป็นอีกหนึ่งสกิลหนึ่งที่โอเคเราพอทำได้แต่ว่าเราไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้ถนัดมาตั้งแต่เด็กไม่ได้เป็นพรสวรรค์อะไรแบบนี้ครับก็เลยรู้สึกว่ามันยังมีคนที่เก่งกว่าเราก็เลยรู้สึกบางทีเราไม่มั่นใจก็ต้องฝึกอีกเยอะแต่ว่านักแสดงเราคลุกคลีกับอาชีพนี้มาแบบ10กว่าปีแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่านจุดที่ลำบากจุดที่การแสดงมันยากจังเลยมาแล้วอะครับมันก็เลยรู้สึกเอนจอยกับมันมากกว่าครับจุดเริ่มต้นของกลองมันมาจากจริงๆผมกับพี่ชายอีก2คนนะครับเรียนโรงเรียนเดียวกันหมดเลยเริ่มเล่นดนตรีก่อนพี่คนกลางเขาเล่นกีตาร์แล้วก็รู้สึกแบบคือเราอยู่โรงเรียนเดียวกันน่ะเราก็เห็นเขาขึ้นเวทีประกวดอะไรที่สมัยมัธยมเขาประกวดกันนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเท่อะเราก็เลยอยากเล่นดนตรีบ้างแต่ครั้งเนี้ยเราก็ไม่อยากจะซ้ําพี่ไงว่าพี่เล่นอะไรเพราะพี่เลิกกีตาร์ไปแล้วแล้วก็สมัยเด็กๆเราก็แยกกีตาร์กับเบสไม่ออกเราก็เลยเลือกอีกอย่างนึงที่มันต่างเพราะว่านักร้องก็ดูเหมือนเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ในสมัยนั้นนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบพรสวรรค์ล้วนๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราร้องได้แต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเราเลือกกลองครับแล้วก็พอเลือกเสร็จปั๊บก็บ้ากับมันอยู่ประมาณแบบ 5-6 ปีเลยครับโหอยากเป็นนักดนตรีแบบจริงจังเล่นดนตรีซ้อมทุกวันไปซ้อมกับวงแบบอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยครับใช่จนเราก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนสบายตัวเวลาเราเล่นดนตรีตีกลองอะไรเงี้ย
จริงๆมีแค่กลองกับกีตาร์ครับที่แบบเล่นได้ชัดๆเด็กๆเขาเรียนเปียโนแล้วก็เหมือนไปปีนเปียโนมาครับเขาก็เลยไล่ออกจริงๆเรียนแบบหน้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไปปีนเปียโนแล้วครูก็มาบอกแม่ว่าแบบลูกมาปีนเปียโนก็เลยเขาก็เลยไม่ให้เรียนตอนนั้นมันเด็กไงอาจจะพอได้ครับเต็ม10หรอสัก7แล้วกัน7 7น่ะว่าจะ7จริงหรือเปล่าครับข้อแรกผมก็คิดว่าเป็นกีตาร์โป่งนะครับใช่ไหมคุณหลอกผมด้วยการเล่นดนตรีไทยใช่ไหมไปดิคลาริเนตป่ะครับใช่ไหมมันก็ยากอยู่นะมันก็ต้องคิดอยู่แต่ว่ามันพอใจได้อยู่แต่ถ้าไม่มีภาพมาให้ผมมายุ่งละไม่ได้อ๋ออันซ้ายเมื่อกี้อะไรนะครับชิงเหรอชิงใช่ไหมมันน่าทุ่มครับใช่ป่ะฮะแล้วน่าทุ่มอุ๊ยคุณตีเบาอ่ะแซกป่ะครับหรือว่าฟลุตใช่เลยหรอทำโบนหรอมันคืออะไรนะทำเป็ดเหรออุ้ยเริ่มแล้วเริ่มเป๋แล้วคอยทีคอยแสงเลยไม่มีอะไรเลยเอาเป็นอันซ้ายอะอะไรนะครับแคนอะแคนอะเอ้ยแคนน้อยเราอันนี้โอ้โหไกลตัวมากอันกลางป่ะครับกองตะโพนป่ะดับเบิ้ลเบสเหรอครับใช่ใช่ไหมยังไงก็ไม่ใช่กองชุดแน่นอน ขออีกทีขออีกทีของใหญ่แหละปะไม่ดาวคือตัดกองชุดออกไปได้เลยเพราะว่าความมีเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยกองชุดทำไม่ได้อะไรอ่ะจะเข้ป่ะใช่ไหมก็ขอฝากละครก่อนแล้วกันครับตอนนี้รักร้ายออนแอร์อยู่นะครับทางช่องวัน2ทุ่มครึ่งครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับละครเรื่องนี้พวกเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราเอา the base ของคนที่เรารู้จักหรือว่าช่องวันนะมาหมดแล้วตั้งแต่ผู้กำกับเป็นพี่ปุ้ยคนเขียนบทเป็นพี่เจียวัฒนาแล้วก็นักแสดงทุกคน
ทุกคนน่าจะรู้ว่าแบบเราจริงจังกับเรื่องนี้จริงๆแล้วก็อยากจะให้มันคนดูชอบจริงๆครับผมก็ฝากด้วยครับแล้วก็ฝากเพลงด้วยนะครับจักรวาลคู่ขนานครับฟังได้ทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็ใครอยากดู MV ก็ไปดูได้ใน YouTube ช่อง Jade First Time นะครับผมก็ฝาก Instagram ด้วยครับ @jesjpp นะครับผมแล้วก็YouTube ครับไปเสิร์ชได้นะครับผม Jade_firsttime นะครับขอบคุณครับโอ้ยอย่าถามได้ไหมครับถ้าผมพูดอย่างนี้รู้ยังครับว่าทีมไหนแน่ๆขำใช่ครับลิเวอร์พูลครับดีกว่า